เพราะว่าก่อนที่ผมจะไปเจอซักเซสมอลเนี่ยคือแม่ผมเป็นโรคปอดระยะสุดท้ายเหลือนิดเดียวบอกแล้วเราบอกเนาะคือเราทำงานก่อสร้างคือเราไม่มีเงินเนาะคือเราไม่มีเงินเจาะไอ้ตรงนี้ของเราแล้วก็ไอ้ออกซิเจนอะไรก็ไม่รู้ของเขาแต่ว่าผมก็ว่าผมทำงานก่อสร้างอย่างเดียวเป็นอุปกรณ์แบกหามทุกวันนี่มันคือมันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่อยากให้ไปประวัติศาสตร์ทำรอยเนาะคือแรงแต่คือผมไปงานเดือดก็คือพี่พัฒนาเนาะเราคือเพิ่นก็ว่าไอ้เงินเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วแต่ว่าคือมันอยู่ที่ระดับที่ปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยคือเราทำงานก่อสร้างคือบางทีก็ได้วันละ300อย่างเงี้ยมันก็ไม่พอเนี่ยคือผมก็มีแรงดันใจว่าผมอยากมีเงินเยอะๆแล้วเราอีกอย่างคือผมก็อยากให้ลูกของเราเรียนสูงๆเนาะคือที่สำคัญที่ขึ้นมาเป็นตัวนายคือเชื่อฟังอัพไลน์เนาะพี่เอพี่เอกพี่นกเนี่ยเนาะว่าเขาให้เราเข้างานฟังก์ชันไหนเราเข้าไปตามระบบที่เขาสอนเนาะแล้วก็ทีมงานด้วยขอบคุณครับเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมน้องๆเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างทางน้องๆเราจะจับมือกันแล้วก็เราก็จะเดินไปด้วยกันขอบคุณว่าแรงบันดาลใจผมก็มีด้วยกันเนา